สวัสดีครับผมออฟพิธีกรกับทีสุดที่สุดของเรื่องรีวิวนะครับแล้ววันนี้เราอยู่กับโชว์รูม Mercedes-Benz ค่ายดาว3แฉกมีคนเคยบอกว่าถ้ารถเก่งที่หรูที่สุดของเขาคือ Mercedes-Benz S-Class แล้ว SUV ล่ะจะเป็นรุ่นไหนเป็นรุ่นไหนไปไม่ได้เลยครับนอกเหนือจาก Mercedes-Benz GLS ครับ SUV หรูสุดซึ่งเพิ่งประกอบรุ่นเปิดตัวในประเทศเองและจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับGLS คันที่เราเห็นอยู่นี้จริงๆแล้วเป็นเจเนอเรชันที่3ของ Mercedes-Benz เขานะครับเจนแรกเนี้ยกับเจนที่2ยังใช้ชื่อว่า GL อยู่ตัว G เนี่ยในซีรีส์ของ Benz เนี่ยมันย่อมาจากคำว่า Geländewagen ในภาษาเยอรมันซึ่งแปลว่ารถ Off-road นั่นเองเพราะงั้นความหมายคือรถ SUV เขาที่ตะลุยบุกป่าฝ่าดงได้เขาใช้ชื่อซีรีส์ขึ้นต้นที่ตัว G หมด GL เจเนอเรชันแรกเปิดตัวในปี2006นะครับหลังจากนั้นเปิดตัวในปี2012เป็นเจเนอเรชันที่2และมีการเฟซลิฟต์ในปี2016พร้อมกับเปลี่ยนชื่อเป็น GLS ต่อท้ายไปเพื่อให้รู้ว่านี่คือซีรีส์รู้สุดเหนือสุดท็อปสุดของในตระกูล SUV ของเขานั่นเองและที่เราเห็นอยู่คันนี้คือเจเนอเรชันที่3เปิดตัวตลาดโลกปี2019นะครับพร้อมๆกับการเปิดตัวของ GLS 600 Maybachโอ้โหสุดยอดของสุดยอดความรู้ขึ้นไปอีกนะครับและประเทศไทยนำเข้ามาขายได้ทันควันเลยในวันที่28พฤศจิกายนปี2019นะครับสนนราคาในไทยช่วงแรกนำเข้านี่ที่ราคา8,859,000 บาทโหเรียกว่าราคาก็ค่อนข้างสูงนะและวันนี้เองครับเดือนมกราคมที่ผ่านมาเขาเปิดตัวรุ่นประกอบในประเทศออปชั่นต่างกันนิดเดียวเองแต่ราคาครับถูกลงถึง 2,360,000 บาทโอ้โหน่าจะจัดโปรซื้อเบนซ์แถมเบนซ์นะเอาไปแถมเนี่ยซีรีส์ที่เป็นตัว A class อย่างเงี้ยได้เลยนะครับราคาอยู่ที่ 6,499,000 บาท wow. ถือว่าน่าจูงใจมากๆถูกกว่า Mercedes-Benz S-Class ถึง 500,000 บาทนะครับในรุ่นเดียวกันตัวนี้เนี่ยชื่อรุ่นว่า GLS 350D 4Matic AMG นะครับชื่อจะยาวนิดนึง GLS คือบอกซีรีส์เขา 350D คือเครื่องยนต์พละกำลังนะครับ 4Matic คือขับเคลื่อน4ล้อและสุดท้าย AMG คือการตกแต่งแบบ AMG Sport รอบคันสำหรับออปชันรุ่นประกอบในประเทศครับสิ่งเดียวที่ขาดหายไปคือ Head Up Display นะ Head Up Display จำไม่มีในรุ่นนี้นะครับที่เหลือเรียกว่าออปชันนี้ให้มาเหมือนเดิมเลย Mercedes-Benz ใจปั้มมาก wow. ไฟหน้า Multi Beam LED แบบนี้นะครับ LED ข้างในเนี่ยให้มาถึง2ฝั่งรวมกัน112หลอดฝั่งละ66หลอดนะครับเรียกว่าสามารถปรับ Ultra High Range เนี่ยส่องได้ไกลถึง650เมตรรวมถึงไฟส่องสว่างไฟด้านข้างเนี่ยอยู่ในแบบเดียวกันกระซิบว่า S-Class เนี่ยยังมีแค่84หลอดนะครับนี่ได้ถึง112หลอดเลยไฟตัดหมอกไม่ได้มีมาให้เพราะว่าเขารวมอยู่ในโคมเดียวกันทั้งหมดนะครับด้านหน้ากระจังก็ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของ Mercedes-Benz รุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่น SUV เลยให้มาเป็นกระจังหน้าเมทัลลิกแบบนี้นะครับคันนี้มีระบบความปลอดภัย Adaptive Radar Cruise Control เนี่ยให้มาหมดนะครับของ Benz เขาเรียกว่า Distronic ด้านหน้าก็บึ้มบึ้มใหญ่ๆแบบนี้ฮะมิติเนี่ยคันนี้ยาวถึง 5.2 เมตรใหญ่มากความกว้างตัวรถครับอยู่ประมาณสัก2เมตรนะระยะฐานล้อครับ 3.135 เมตรนะ3เมตรกว่าๆยาวกว่าปิกอัพอีกความสูงเนี่ย 1.823 เมตรสูงกว่าตัวผมอีกนะครับมีราวหลังคาแบบนี้มาให้เรียบร้อยจริงๆถ้าเทียบกับคู่แข่งของเขาตรงๆเนี่ยคือ BMW X7 นะครับคันนี้จะยาวกว่านะยาวกว่าถึง 5.6 ความกว้างเรียกว่าอาจจะไล่เรียกกันคันนี้อาจจะแคบกว่าประมาณสัก4เซนนะครับนิดเดียวระยะฐานล้อคันนี้ยาวกว่า3เซนนะครับความสูงต่างกันนิดนึงเซนนึงเซน 1.8 เซนอาจเป็นเพราะว่าแหลกหลังคาก็เป็นไปได้นะครับโดยรวมๆแล้วคันนี้จะมีความยาวมากกว่าจริงๆคันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยพื้นฐานมาเป็นพื้นฐานเดียวกันกับ Mercedes-Benz GLE นะแต่ว่า GLE เนี่ยแม้ว่าเป็น7ที่นั่งเหมือนกันแต่ว่าตัวรถสั้นกว่าเยอะสั้นกว่าประมาณเกือบ1แม้บรรทัดเลยนะครับราวๆ28เซนได้รวมถึงระยะฐานล้อด้วยที่คันนี้กว้างกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนพกความสบายความสะดวกมาเต็มพิกัดและนี่คือกุญแจของ Benz คันนี้ครับจริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนกับ SUV นะรุ่นอื่นๆของค่ายนี้ก็ไม่ได้มีความแตกต่างกันเท่าไหร่ไม่ได้ให้เป็นกุญแจที่มีหน้าจอมาให้นะครับก็มีปุ่มล็อกปลดล็อกแล้วก็ปุ่มเปิดฝาท้ายประตูแค่นั้นเองก็มาในแนวแบบเรียบง่ายนะครับยางคันนี้เนี่ยให้เป็นยางมิชลินครับ Attitude มาแบบ Run Flat ด้านหน้าเนี่ยขนาดจะเป็นขนาด 275/45R21 ลายล้อเนี่ยเป็นแบบว่า5 Twin Spoke นะครับก็คือว่าเนี่ยมันจะมีความปัดเงาแล้วก็มีทำสีฟินิชชิ่งเนี่ยจริงๆมันเป็นสีไทเทเนียมนะครับไม่เชิงเป็นสีดำนะพร้อมกับโลโก้ Mercedes-Benz แบบนี้นะครับลายแบบ5ก้านคู่ก็คือเป็นลายยอดฮิตของเขาเลยนะลายแบบนี้ในรุ่น AMG พอดีอันนี้มันบังอยู่นะครับคาลิเปอร์เบรกเนี่ยจะมีคำว่า Mercedes-Benz เนี่ยอยู่ตรงล้อด้วยพอดีมันโดนบังหมดเลย2ข้างนะครับแล้วก็ถ้ามองดีๆเนี่ยเรามองตรงนี้ดูนะครับข้างในจะเห็นว่าช็อคอัพเนี่ยมันเป็นแบบถุงลมแอร์เมติกนะครับ
คันนี้เนี่ยให้ช่วงล่างถุงลมมาด้วยก็นิ่มนวลชนฝันนั่งสบายแน่นอนนะครับแต่ว่ายางด้านหลังคันนี้จะไม่เท่ากันยางด้านหลังคันนี้จะเป็นไซส์315นะครับทับ40 R21 เพราะฉะนั้นยางจะสับหน้าหลังกันไม่ได้เป็นยางรันแฟตเหมือนกันแต่คันนี้ไม่ธรรมดาต่อให้เป็นยางรันแฟตแต่ว่าให้ยางอะไหล่มาด้วยนะครับถือว่านี้ดีมากเลยนี่ครับกระจกมองข้างก็พร้อมไฟเลี้ยวLED มาให้เป็นแบบนี้ไซส์ก็ค่อนข้างในใหญ่พอสมควรแต่ไม่ได้ถึงกับขนาดใหญ่แบบบิ๊กเบิ้มนะกุญแจครับก็ให้มาเป็นแบบ Keyless Go นะครับก็สามารถดึงเปิดปิดได้เลยและคันนี้มาพร้อม Soft Close นะครับเป็นประตูดูดด้วยด้านหลังก็จะเป็นประตูขนาดใหญ่แบบนี้นะครับเปิดเรียกว่าโอเคเลยเส้นสายตัวรถก็เน้นความแบบเบิกบึนด้านท้ายก็มาในเอกลักษณ์ของสไตล์ SUV ของ Benz นะครับก็เป็นไฟท้าย2ก้อนจะมีไฟหรี่ที่เป็น LED ที่เป็น LED ทั้งโคมเลยนะครับก็ถือว่าสวยงามแล้วแต่คนชอบประดับด้วยแถบโครเมียมคาดยาวแบบนี้คันนี้ตัวรถเป็นรหัส GLS 350D แปลว่าเครื่องยนต์เนี่ยเป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับขนาด 3,000cc 6สูบเรียงเทอร์โบอินเตอร์คูลเลอร์2 stage นะครับให้พละกำลังสูงสุด286แรงม้านะแรงบิด600นิวตันเมตรเยอะมากนะครับที่รอบต่ำเนี่ยตั้งแต่1,200รอบถึง 3,200 รอบจับคู่กับเกียร์9 G-Tronic ตัวใหม่ล่าสุดของ Mercedes-Benz นะครับเขาเคลมว่าการทำงานร่วมกับเกียร์ตัวนี้ทำให้รถประหยัดน้ำมันขึ้นสูงสุดถึง 6.5% เลยทีเดียวมาพร้อมกับระบบขับ C 4Matic แล้วก็ช่วงล่าง Airmatic แบบนี้ก็เรียกว่าพละกำลังเหลือๆเขาเคลมว่าคันนี้ครับตัวเลขของ Mercedes-Benz เนี่ย0-100 กม.ต่อชั่วโมงทำอัตราเร่งได้ภายใน7วินาทีนะครับ Whoa. แต่เสียดายว่าตอนนี้ยังไม่มีรุ่นคันนี้ให้ทดลองขับบนถนนจริงกันแล้วก็คันนี้ครับมาพร้อมกับเซ็นเซอร์รอบคันเลยประกอบกับระบบนะครับ Parkingก็คือช่วยสามารถจอดรถเนี่ยเข้าได้โดยที่เราไม่ต้องหมุนพวงมาลัยเองนะครับแล้วก็ด้านท้ายเนี่ยมาพร้อมกับปลายท่อไอเสียคู่แบบนี้นะครับส่วนนี้เป็นท่อจริงนะครับไม่ได้เหมือนใน GLB นะที่เป็นท่อหลอกนะครับด้านล่างก็เป็นโครเมียมแบบนี้รุ่นประกอบไทยจะมีทั้งหมด4สีให้เลือกนะครับสีเมทัลลิก3สีสีนี้คือสี Obsidian Black เป็นสีเมทัลลิกสีเมทัลลิกมี2สีนะครับคือ Iridium Silver กับ Selenite Gray นะครับแล้วก็มีอีกสีนึงที่ไม่ใช่สีเมทัลลิกก็คือสีขาว Polar White นะครับที่เป็นสียอดนิยมของ SUV Mercedes-Benz เลยส่วนตัวผมว่าสีดำคันนี้สวยนะ Hey Mercedes How may I help you Ambilight Green Okay I am changing the colorและนี่คือระบบปฏิบัติการ Mercedes-Benz User Experience หรือ MBUX เวอร์ชันใหม่ล่าสุดนะครับก็ถูกใช้ในคันนี้ด้วยเช่นกันจริงๆมันมีตั้งแต่รุ่นที่นำเข้ามาขายแล้วแหละนะครับจอเป็น widescreen cockpit นะครับขนาด 12.3 นิ้วอย่างที่บอกครับคันนี้มันถูกตัดตัว Head-up Display ไปออปชันแค่นั้นเองแต่ที่เหลือออปชันยังคงอยู่ครบหมดเลยนะครับพวงมาลัยแบบนี้เนื้อหนังนะครับให้มาเป็นหนังแบบ Nappa ตอนนี้โชว์รูมเขาคู่มวยนะครับเพราะว่าหนัง Nappa มันค่อนข้างแบบละเอียดอ่อนนิดนึงหนังนุ่มเนี้ยพวงมาลัยถือว่าวงใหญ่กระชับมือเลยใช้ได้ดีนะครับเบาะหนังคันนี้มันอาจจะไม่ได้หรูเหมือน Benz S-Class นะครับหนังที่ใช้เนี่ยเขาไม่ได้ใช้หนังที่มันเป็น Nappa อะไรพวกนั้นนะครับเพราะว่าเขาต้องการความถึกความทนให้คุณผู้ชมดูนะครับอันนี้ผมสูง180นะดูดิตัวแบบตัวจิ๋วเลยหัวครับเรียกว่าหูเหลือๆอันนี้ผมปรับเบาะต่ำสุดด้วยนะก็ยังนั่งสบายนะครับตัวเบาะปรับได้ละเอียดมากนะครับก็ปรับได้เมมโมรี่3ตำแหน่งปรับดันหลังได้นะครับปรับตำแหน่งที่ดันหลังขึ้นลงได้ทุกอย่างโอเคหมดเครื่องเสียงครับให้มาเป็นเครื่องเสียงเบอร์เมสเตอร์แบบ13ลำโพงโหเรียกว่าไม่ต้องพูดถึงนะครับ13ลำโพงเท่ากันอยู่ใน CLS ผมไปลองนั่งฟังเทียบกันนะคันนี้ดีกว่าอาจจะเป็นเพราะตำแหน่งของลำโพงหรือกำลังขับที่มันดีกว่านะครับทุกอย่างถือว่าโอเคหมดนะครับลองมาดูเนี่ยมันก็จะมีระบบการสั่งงานแบบทัชนะครับทัชแพดของเขาเนี่ยก็จะมีแบบนี้มาให้นะครับจะมีที่พักมือตรงนี้ครับก็จะมีที่วางแก้วนะครับพร้อมที่วางมือถือนะครับแล้วก็จะมีที่เคียบุรีนะครับก็จะมีช่องชาร์จมาให้คันนี้รองรับ Apple CarPlay กับ Android Auto แต่ว่าต้องเป็นแบบเสียบสายนะครับยังไม่รองรับแบบไวเลสแอร์ครับปรับได้ทั้งหมดไม่ใช่แค่2โซนแต่คันนี้มาถึง5โซน5โซนคือนี่ครับทางด้านหน้าซ้ายขวาตรงตอนกลางครับทางซ้ายทางขวาแล้วก็ผู้โดยสารแถว3ก็จะมีอีกโซนหนึ่งรวมเป็นทั้งหมด5โซนระบบความปลอดภัยเรียกว่าอัดมันแน่นเต็มคันเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบระบบป้องกันการชนด้านหน้าเตือน Blind Spot Monitoring นะครับ Adaptive Cruise Control ตัวที่เป็น Distronic นะครับของการเบรกอันนี้ช่วงล่างก็จะมีการปรับตามสภาพการขับขี่ให้มาด้วยจะมีกล้องอยู่ทางด้านหน้านะครับทุกอย่างเรียกว่าโอเคหมดถุงลมนิรภัยครับคันนี้เรียกว่าให้มาอัดแน่นเต็มคันนะถ้าผมไล่เรียงกันก็คือจะมีคู่หน้าครับ1คู่ด้านข้างนะครับตรงเบาะด้านหน้าด้านข้างตรงเบาะแถวกลางนะครับอีก2นะครับ
หัวเข่าคนขับตรงนี้ก็มีมาให้1ลูกนะครับแล้วก็ม่านนิรภัยทั้งหมดครับ 6.6 ตำแหน่งด้วยกันจุดนึงที่แตกต่างกันครับกับรุ่นที่เป็นรุ่นนำเข้าคือคันนี้ครับครึ่งคันบนเราจะเห็นว่ามันนะภายในจะเป็นสีเทาจะไม่ใช่สีดำนะเหมือนรุ่นนำเข้าก็ส่วนตัวผมมันดูโปร่งขึ้นนะครับและคันนี้ก็ยังคงให้พาราโรมิกกลาสรูฟมาอยู่ซึ่งเนี่ยครับมันจะปิดด้วยม่านไฟฟ้าแบบนี้นะครับปิดลงมาซึ่งตัวม่านเองจะเป็นม่านโปร่งไม่ใช่ม่านทึบนะครับเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นม่านโปร่งอย่างปิดมาปุ๊บเนี่ยคุณผู้ชมเห็นว่ามันมีแสงไฟข้างบนลงมาอยู่นะครับก็ปิดมาได้เรียกว่าหูบานใหญ่โตมโหฬารเลยถึงเบาะแถวกลางเลยแล้วก็สามารถเนี่ยเปิดกระจกเนี่ยเลื่อนไปได้แล้วก็คันนี้ครับมาพร้อมกับระบบเนี่ยครับMercedes-Benz มีนะครับตัวนี้เอาไว้ใช้สำหรับเวลาโทรหาเลขาส่วนตัวหรือเวลามีปัญหาติดต่อฉุกเฉินก็มีปุ่ม SOS ได้เพราะคันนี้มันเป็น connected car นะครับมันจะเชื่อมต่อกับซิมการ์ดเราสามารถโหลดแอปพลิเคชันในมือถือสั่งสตาร์ทรถสั่งเปิดแอร์สั่งอะไรอย่างเงี้ยดูสถานะรถได้หมดเลยด้านหน้านี่เรียกว่าโอ้โหสำหรับแบบเสียหน่อยป๋าๆหน่อยก็น่าจะชอบนะครับหรือว่าคนที่ชอบแบบขับรถเองในขนาดรถไซส์แบบนี้หรูแบบนี้ถือว่าตอบโจทย์คันใหญ่ดีมากนะครับก็จะมีเนี่ยที่ปรับปุ่มนะครับปรับไฟหน้าไฟหน้าคันนี้ก็เป็นแบบออโต้ไฮบริดอัตโนมัตินะครับแล้วก็นี่เรานั่งอยู่ในเบาะแถว2นะครับเบาะแถว2เนี่ยข้างหน้าปรับตำแหน่งที่ผมขับสบายเลยนะครับย้ำคันว่าผมสูง180นะครับนี่ขนาดผมมานั่งแถว2นะครับดูพื้นที่ขาเหลือเยอะพอสมควรเลยขาข้างหน้าสอดเข้าไปใต้เบาะได้พอสมควรนั่งสบายนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับเห็นเบาะนี้ไหมครับเบาะนี้ผมปรับด้วยไฟฟ้าเอาไปหลังสุดแปลว่าเรายังสามารถปรับให้นั่งสบายมากกว่านี้ขึ้นมาอีกและเห็นไหมครับว่าเบาะรองนั่งเนี้ยเกือบจะถึงขาพับผมเลยถือว่าคันนี้เรียกว่าสบายหายห่วงตัวเบาะนี้แม้ว่าหนังมันจะมีความแข็งความสากความทัฟแต่นั่งปุ๊บไม่รู้สึกว่านั่งไม่สบายเลยนะครับนั่งสบายทุกอย่างจุดติอย่างนึงของคันนี้คือพนักพิงครับตรงศีรษะเนี่ยมันดันหัวนิดนึงนะครับแต่ที่เหลือดูครับโหความใหญ่ของเบาะเรียกว่ามันนั่งสบายสบายทุกอย่างเลยอีกจุดนึงต้องพูดถึงว่าเป็นออปชันครับที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับรุ่น GLS ประกอบในประเทศนะครับคือจอเอนเตอร์เทนเมนต์ครับสำหรับเอาใจผู้นั่งโดยสารตอนหลังนะครับเป็นจอขนาด 11.6 นิ้วจำนวน2จอให้มาพร้อมกับหูฟัง Mercedes-Benz นะครับคุณภาพสูงจริงๆผมไม่ได้มีให้เห็นนะว่าจะมาเทสอะไรยังไงเพราะว่าเขาไม่ได้ให้มาด้วยแต่นี่คือตามสเปคของ Mercedes-Benz ที่เขาบอกไว้ตัวจอครับก็จะมีต่อช่อง HDMI นะครับกับ USB-C พร้อมหูฟังแบบ 3.5 มิลแบบนี้ได้ก็คราวนี้ครับสายแบบสายติดอารมณ์ศิลปินข้างหน้าฟังอย่างหนึ่งข้างหลังฟังอย่างหนึ่งแยกกันได้อิสระเลย3จอข้างหน้าข้างหลังตัวเบาะเองครับแม้ว่าจะเป็นที่นั่งข้างหลังครับแต่เบาะเนี่ยก็ยังปรับด้วยไฟฟ้านะครับเลื่อนหน้าถอยหลังเบาะปรับเองแล้วก็พนักพิงศีรษะปรับไฟฟ้ามาเลยแต่ไม่ได้มีเมมโมรีนะครับแอร์อย่างที่บอกข้างหลังเนี่ยก็มีการแยก2โซนช่องแอร์เรียกว่าให้มาเยอะมากครับมาดูกันนะครับว่าช่องแอร์ให้มากี่ช่องนี่ครับตรงกลาง1นะครับ1ตำแหน่งเนี่ยแยกอิสระซ้ายขวานะปรับอุณหภูมิได้2โซน2ครับดูตรงนี้ครับที่เสาครับ B จะเห็นว่ามีแอร์ตรงนี้อีก1อันนะเท่านั้นยังไม่พอครับมาดูมีอยู่ตรงนี้ครับที่หลังคาตรงนี้อีกเรียกว่าโอ้โหถ้าไม่เย็นเนี่ยให้มันรู้ไปเลยนะครับและการมีกระจกพาราโรมิกแบบนี้ทำให้ตรงกลางมันดูโปร่งมากมันสบายมากเลยจะมีหลายคนเนี่ยถามผมว่าเอ๊ะคันนี้มันถูกกว่า S-Class 500,000 บาทซื้อคันนี้หรือซื้อ S-Class ดีนะครับต้องบอกว่าขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งานที่มันไม่เหมือนกันแน่นอนว่าฟังก์ชันการทำงานของเบาะหลังหรือเบาะแถวกลางของคันนี้มันคงเทียบกับเบาะหลังของ S-Class ไม่ได้นะครับไม่มีโปรแกรมนวดการปรับเนี่ยความละเอียดที่รองน่องขาเนี่ยมันคงไม่เท่ากันแต่คันนี้มันเน้นความทักโครงสร้างเบาะเนี่ยมันถูกออกแบบมาเพื่อเหมาะกับการใช้งานแบบลุยๆอีกจุดนึงคือถ้าคุณนั่งหลัง3คนบ่อยๆคันนี้เป็นคันที่ตอบโจทย์กว่านะคือยกตัวอย่างผมได้เพิ่งมีโอกาสนั่ง S-Class ตรงกลางมานะครับอย่างคันนี้ถ้าเราลองนั่งตรงกลางดูเนี่ยครับอู้มันไม่ได้กระโดดขึ้นมาแล้วอุโมงค์ตรงกลางอะครับมันจะชันน้อยกว่า S-Class ในระดับเดียวกันดูสิครับขึ้นมานิดเดียวเองแต่ถ้าเป็น S-Class ในอุโมงค์ตรงกลางมันจะค่อนข้างสูงนะครับรวมถึงความอเนกประสงค์ของข้างหลังเนี่ยที่มันมีช่องชาร์จไฟมาให้ใช้ได้สูงสุด150วัตต์อีกด้วยนะครับเพราะนั้นคันนี้มันคนละวัตถุประสงค์กันคุณผู้ชมต้องลองดูว่าคุณจะใช้แบบไหนคุณจะใช้ขับในเมืองเน้นความหรูความสบายนั่งหลังเป็นหลักอย่างเดียวหรือ
คุณขับบ่อยๆไปต่างจังหวัดเน้นแบบไปด้วยกันทั้งครอบครัวคุณเป็นคนขับนะครับขับบนขึ้นภูเขาลงน้ำอย่างเงี้ยไม่ต้องกลัวการใช้รถสี่ด่านคันนี้ก็จะตอบโจทย์คุณได้มากกว่านะครับคราวนี้ผมอยากจะลองปรับเบาะให้ดูว่าคันนี้ปรับเบาะยังไงคันนี้จริงๆการก้าวขึ้นลงเนี่ยอาจจะลำบากนิดนึงนะสำหรับคนที่ความสูงไม่มากนักนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยค่อนข้างสูงจากพื้นมาอยู่แต่เขาก็ให้บันไดข้างแบบสแตนเลสมาวิธีการพับเบาะไม่ยากครับแค่กดวันทัชนะครับจากปุ่มเบาะตรงนี้หลังจากนั้นเบาะข้างหน้ามันจะปรับขึ้นไปข้างหน้านิดนึงแล้วเบาะตรงนี้ก็จะพับขึ้นด้วยไฟฟ้านะครับปรับมือปรับแมคานิกมือไม่ได้นะครับเป็นไฟฟ้าอย่างเดียวในการยกเบาะขึ้นหลังจากนั้นเราก็ก้าวตรงนี้เข้าไปแล้วก็ไปนั่งที่ด้านท้ายได้แบบนี้นะครับก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถนะครับมีปุ่มครับสามารถปรับเบาะเนี่ยข้างหน้าลงมาจากตรงนี้ได้นะครับก็เรียกว่าเป็นอันเรียบร้อยนะครับถามว่าเบาะแถว3นั่งได้จริงแค่ไหนอันดับแรกเลยเบาะแถว3เข้ามาปุ๊บครับเฮ้ยมันไอพนักพิงหลังมันดันศีรษะนะครับเราต้องเลื่อนมันขึ้นไปนิดนึงโอ้ต้องใช้แรงหน่อยครับคุณผู้ชมคือเบาะที่นั่งตอน3คันนี้เขาเคลมว่านะครับมันเป็นเบาะนั่งแบบ full size คือรองรับเนี่ยผู้โดยสารได้สูงสุดถึง194เซนเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้เพราะว่าคุณผู้ชมดูว่าพื้นที่ศีรษะผมยังเหลือตั้ง4นิ้วแต่ปัญหามันไม่ได้อยู่ที่พื้นที่เหนือศีรษะครับมันอยู่ที่พื้นที่วางขานะซึ่งพื้นที่วางขาจริงๆเนี่ยผมลองเอามาให้ดูครับซึ่งถ้าสมมติแบบเราลองนั่งกันแบบนี้ครับขาผมเนี่ยมันจะแบบเกือบจะชิดเลยอันนี้คือเบาะมันยังไม่ได้ปรับเอนลงมาด้วยนะถ้าเอนลงมาปุ๊บครับคิดว่านั่งได้ค่อนข้างลำบากนิดนึงนะครับก็แถวที่3เนี่ยอาจจะไม่ได้เหมาะกับผู้โดยสารที่ตัวสูงอย่างผมนะแต่ผมว่าถ้าเป็นแบบตัวไซส์กลางๆหรือว่าเด็กเล็กเนี้ยนั่งได้สบายมากๆนะครับเรียกว่านั่งเดินทางไกลได้ไม่ต้องกังวลเลยสามารถไปทางครอบครัวได้สบายสบายและแอร์ทางด้านหลังครับก็มีมาให้อีกที่ตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงเพดานแล้วก็สามารถปรับเนี่ยอุณหภูมิของแอร์ตรงนี้ได้อีกโซนหนึ่งแล้วก็มีลำโพงนะครับอยู่ที่หน้าต่างตรงนี้ต่อให้นั่งแถว3ปุ๊บสิ่งนึงที่ผมรู้สึกได้คือเอ้ยมันก็ไม่ทึบนะครับมันมีความโปร่งอยู่เยอะอีกจุดนึงไม่พูดถึงไม่ได้ใครบางคนยังไม่รู้ครับฟีเจอร์ลับที่ซ่อนอยู่ฟีเจอร์ลับใน S-Class ก็คือนี่ครับเห็นตรงนี้ไหมครับมันคืออะไรมันคือไมโครโฟนครับไมโครโฟนที่เอาไว้เวลาเราพูดคุยกันเนี่ยครับตรงนี้ก็มีมานะเวลาผมพูดตรงนี้เสียงมันจะไปออกลำโพงรถทั้งคันครับหมายความว่าคนทุกคนเนี่ยบนรถสามารถคุยกันได้รู้เรื่องกันหมดเลยเพราะมันมีไมโครโฟนตัวนี้ช่วยในการขยายเสียงไปทั้งคันตอนหน้าก็มีนะครับตอนที่ขับรถเร็วๆเสียงดังๆหรืออะไรไม่ต้องห่วงทุกคนยังคงสามารถสื่อสารได้สามารถคอนเนคกันได้อยู่แม้ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแต่คุณก็รู้สึกเหมือนใกล้นะครับเพราะมีตัวช่วยไมโครโฟนตัวนี้นั่นเองแล้วก็ประตูท้ายของคันนี้นะครับเป็นประตูท้ายไฟฟ้าแบบ hands free tailgate แล้วกดเปิดที่รีโมทก็ได้นะหรือว่าเราเตะเปิดอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เปิดปุ๊บประตูก็จะถูกเปิดขึ้นมาสังเกตความเร็วในการเปิดนะมันทำงานเร็วดีมากเลยนะพอมาถึงปุ๊บครับด้านท้ายเราจะเห็นว่าเฮ้ยมันอาจจะไม่ได้มีความจุเยอะนักนะครับอย่างถ้าลองดูอันนี้มีพรมอยู่นะที่เก็บของข้างในอันนี้มันคือเป็นที่ปิดสัมภาระนะครับกรณีที่เราพับเบาะแถว3เนาะแล้วเราไปปิดก็มีให้ด้วยที่บังสัมภาระรวมถึงอันนี้ครับเห็นไหมยางอะไหล่นะให้มาด้วยนะครับเป็นแบบรันแฟลตนะครับเป็นยางใช้งานชั่วคราวนะก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับแม้เป็นยางรันแฟตแต่ให้ยางอะไหล่มาด้วยเผื่อยางรันแฟตใช้ไม่พอไงแล้วก็เปลี่ยนยางอะไหล่ขับได้อีกถือว่าเนี้ยดีมากๆเลยนะครับหลายๆยี่ห้อควรเอาเป็นตัวอย่างนะครับก็ชุดแม่แรงที่เติมลมอะไรให้มาที่เก็บของคันนี้นะครับถ้านั่งทั้งหมด3แถวเนี่ยมันอาจจะมีที่เก็บของเยอะนะทางด้านท้ายก็จะเหลือความจุเนี่ย355ลิตรนะครับก็ยังพอวางกระเป๋าไปเที่ยวใกล้ๆอะไรกันเนี่ยได้อยู่นะแต่ถ้าไปไกลๆเนี่ยกรณีที่วางของไม่พอล่ะทำยังไงตรงนี้ครับมันจะสามารถตั้งจุดพับเบาะไฟฟ้ามีสวิตช์มาให้จากตรงนี้เลยนะครับยกตัวอย่างนะครับเราจะพับเบาะแถว3ลงใช่ไหมทั้งซ้ายทั้งขวาเนี่ยครับกดตรงนี้นะครับกดค้างลงไปมันก็จะพับเบาะอย่างนี้ครับลงนี้เลยนะใช่ไหมเป็นไฟฟ้าหมดเลยนะครับแล้วก็กดมันค้างไว้นิดนึงนะครับมันก็จะพับลงแบบไฟฟ้านะครับทั้ง2อันเป็นแบบนี้เท่านั้นยังไม่พอครับ
เราอยากพับเบาะแถว2ทำยังไงครับพับตรงนี้ได้อีกนี่มีสวิตช์อยู่ตรงนี้ครับลองดูนี่เราพับเบาะแถว2ได้อีกเราก็จะสามารถเพิ่มพื้นที่ด้านท้ายครับขึ้นมาได้ถึง 2,400 ลิตรโดยที่เราไม่ต้องครับไปเปิดปิดมันเองเลยนะทุกอย่างทำงานด้วยไฟฟ้าทั้งหมดเลย wow. ก็ถือว่าอันเนี้ยเป็นความอเนกประสงค์ที่มันให้มาถ้าเทียบกับโอ้โหคู่แข่งหรืออะไรเงี้ยถือว่าอัดแน่นมาไม่แพ้กันเลยนะครับแล้วเราก็สามารถเอาเบาะเนี่ยปรับตั้งขึ้นกลับมาได้สวิตช์เดียวครับเอาเบาะลงพร้อมกันหมดเลยก็ได้นี่ครับทีเดียวลงได้ทุกเบาะพับได้พร้อมกันเพียงแค่สัมผัสปลายนิ้วเดียวของคุณแค่นั้นเองนะครับบอกเขาจะลงไปทั้งหมดแบบนี้เลยถือว่าอันเนี้ยดีนะครับเป็นจุดที่ความเด็กประสงค์ที่ให้มาไม่ลืมแม้ว่าจะพยายามออกแบบให้หรูก็ตามนะครับส่วนฝาท้ายเราจะปิดแล้วก็เป็น hands free tailgate ได้เหมือนเดิมก็ปิดลงไปอย่างนี้นะครับฝาท้ายก็จะปิดลงความเด็กประสงค์ทุกอย่างเกิดขึ้นได้ในช่วงพริบตาเดียวนะครับกับ GLS คันนี้เป็นไงบ้างครับกับการรีวิว GLS นะครับ 350D 4Matic AMG นะครับรุ่นประกอบในประเทศคันนี้ด้วยราคาค่าตัวครับที่มันถูกลงเนี่ยเท่ากับเบนซ์1คันเลยนะ 2,360,000 บาทราคาเหลืออยู่ที่ 6,499,000 บาทคันนี้นะครับและมันเป็นตัว Top of the Line ของรถ SUV หรูสุดของ Mercedes-Benz เขาซึ่งรถ SUV ถามว่าเหมาะกับใครเหมาะกับถ้าคุณเป็นคนที่ขับบ่อยๆคุณขึ้นเขาลงห้วยไปเที่ยวบ่อยๆขับไปเที่ยวต่างจังหวัดนะครับไปกับเป็นครอบครัวอยากให้ทุกๆคนในรถเนี่ยสัมผัสความสนุกสบายและความหรูหราได้ทุกๆที่นั่งไม่เว้นแม้แต่กระทั่งแถว3ก็ตามสำหรับคนสูงไม่เกิน170นะครับเบาะ Full Size นั่งไปต่างจังหวัดได้นานๆหายห่วงแบบนี้ออปชันของ GLS จะเป็นตัวที่สามารถตอบโจทย์คุณได้พละกำลังเครื่องเพียงพอสนุกกับการใช้งานอาจจะไม่ได้แรงนะครับเหมือนตระกูลที่เป็นไฟฟ้าหรือว่าพวกตระกูลที่เป็น5343หรือพวกนั้นนะครับแต่มันหูเหลือๆแล้วแหละ286แรงม้านะครับสูงถึง100ภายใน7วินาทีวันนี้เราลองให้คุณผู้ชมดูกันก่อนว่าคันจริงภายในมันเป็นแบบนี้ส่วนถ้าเรามีโอกาสได้ลองขับบนถนนครับเดี๋ยวผมจะลองมาขับให้คุณผู้ชมได้ลองดูครั้งส่วนใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์กันได้ด้านล่างนะครับเดี๋ยวมีทุกคนเนี่ยไปตอบให้แน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพวกเราและติดตามครับคลิปต่อไปสำหรับพวกเราวันนี้ต้องขอบคุณครับ Mercedes-Benz Atta Auto House ครับตรงถนนราชพฤกษ์เป็นโชว์รูมใหม่เลยในเครือของ Benz ตลิ่งชันด้วยพื้นที่ครับขนาดเท่า1ห้างสรรพสินค้านะ 20,000 ตารางเมตรรายละเอียดเยอะมากนะครับเขาจะเป็นดิจิตอลโชว์รูมแรกของ Mercedes-Benz ภายใต้คอนเซ็ปต์ของ MA 2020ที่เอามาใช้เป็นที่แรกรายละเอียดเยอะมากเดี๋ยวผมมีโอกาสจะมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังในคราวหน้าดีกว่าวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย